เรื่องของไทยเองเตรียมรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงด้านอาหารเอเปก3สิงหาคมนี้นะครับซึ่งที่ประชุมครม.เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาเห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกประจำปี66ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกันภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก21เขตเศรษฐกิจนี้นะครับสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG สานต่อผลลัพธ์การเป็นเจ้าภาพของเอเปกของไทยโดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาในช่วงการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมในวันที่3สิงหาคมนี้ซึ่งสาระสำคัญของร่างปฏิญญานี้นะครับก็คือแสดงเจตจำนงในการดำเนินการด้านความมั่นคงของอาหารระหว่างสมาชิกเอเปกนะครับอย่างเรื่องของการดำเนินตามแผนภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปีพ.ศ. 2573ดำเนินโครงงานดำเนินงานตามเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ดำเนินงานที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักการประชุมเอเปกปี66ของสหรัฐที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงนวัตกรรมและความยั่งยืนของระบบการเกษตรและอาหารการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงอาหารแล้วก็ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับ